แล้วต่อนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจให้ดีตั้งสติสำรวมใจเข้าไว้ภายในอย่าส่งใจออกไปภายนอกมันไม่สงบส่งออกไปภายนอกแล้วเมื่อมันไม่สงบมันก็ไม่รู้แจ้งจิตใจนี่อาศัยอยู่ในร่างกายนี่มานานปีแต่ก็ยังไม่รู้แจ้งในร่างกายนี้ลองทบทวนดูให้ดีหลงรักหลงชังหลงเสียใจเศร้าโศกต่างๆนานาหมู่นี้นะเนื่องจากมันไม่รู้แจ้งในร่างกายตามเป็นจริงนี่แหละมันจึงได้สร้างกิเลสเหล่านี้ขึ้นในใจหลงรักมันจะรักคนอื่นมันก็มารักกายนี้ก่อนรักขันห้านี้ก่อนมันจึงรามไปถึงคนอื่นถ้ามันคลายความรักในร่างกายนี่ลงได้แล้วมันก็ไม่แล้วมันก็ไม่ไปรักคนอื่นแล้วเพราะคนอื่นก็ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่นะก็ลองเทียบเทียงกันดูมันเป็นอย่างนี้แหละมันจึงได้เป็นทุกข์ก็เพราะมันไม่รู้แจ้งมันไม่คลายความรักความชังออกจากจิตใจผู้ครองเรือนก็สั่งสมความรักเอาจนเกินขอบเขตเกินพอดีจนเป็นเหตุให้ได้ประพฤตินอกใจของกันและกันในทางประเวณีพูดตรงๆก็ว่าไปเล่นชู้จากผัวเล่นชู้จากเมียนั่นเองนี่เรียกว่าความรักมันเกินพอดีถ้าเป็นภิกษุสามเณรอย่างนี้ก็ความรักก็มันเกินขอบเขตมันก็เป็นเหตุให้ร่วงศีลขาบทวินัยน้อยใหญ่ทั้งหลายพรหมจรรย์ก็อับเฉาลงเหมือนพระจันทร์ในข้างแรมเจริญไปไม่ได้ต้องให้พากันพิจารณาเห็นโทษแห่งความรักอันมันเกินขอบเขตนี่ให้ได้ถ้าหากว่าความรักมันอยู่ในขอบเขตแห่งธรรมแห่งวินัยความรักเกิดขึ้นแล้วรู้ตัวได้ละได้เลยไม่ปล่อยให้มันมีกำลังแก่กล้าจนจูงใจให้ประพฤติชั่วดังกล่าวมานั้นอันนี้ก็เรียกว่ามันความรักอันนี้ไม่รุนแรงมันก็มีทุกคนนั่นแหละผู้เกิดมาในโลกนี้ถ้ายังไม่ได้บรรลุอนาคามีผลตราบใดแล้วอันความรักนี่มันก็มีอยู่อย่างนั้นความชังก็มีนั่นน่ะต่อเมื่อใดบำเพ็ญเจริญสมถะวิปัสสนาไปจนได้บรรลุถึงอนาคามีแล้วก็เป็นอนุละกามสังโยชน์ได้ละปฏิฆะความหงุดหงิดใจได้พระอนาคามีเป็นอย่างนั้นพระอนาคามีนี่แม้หงุดหงิดก็ไม่มีนะไม่ว่าจะโกรธแล้วฉุนเฉียวก็ไม่มีเป็นอย่างนั้นเราต้องรู้ไว้ผู้ปฏิบัติธรรมพระอนาคามีละสังโยชน์เบื้องบนไม่ได้เช่นรูปราคะอรูปราคะ
มานะถีนมิทะอุทจจะอันนี้ยังละไม่ได้ห้านี่สังโยชน์ห้าเบื้องบนอุทจจะคือความรำคาญใจบางสิ่งบางอย่างที่ความคิดมันเกิดขึ้นมันรำคาญใจอย่างนี้มันก็มีพระอนาคามีแต่ว่าไม่รุนแรงอุทจจะความง่วงเหงาก็ยังมีนั่นแหละความง่วงเหงาเนี่ยไม่ใช่ย่อยๆนะกิเลสตัวเนี้ยต้องอรหัตตมรรคนู่นนะถึงจะตัดขาดอ่ะนั่นนะมานะความถือตัวหมู่เนี่ยแต่ว่ามันละเอียดไปถึงขั้นนั้นนะไอ้ขั้นหยาบนี่ความถือตัวในขั้นหยาบนี่ไม่ยอมกราบไม่ยอมไหว้ผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยก็ทำบาปได้โดยไม่ต้องกลัวบาปกลัวกรรมจะตามสนองให้เป็นทุกข์มานะอย่างนี้เรียกว่าอย่างหยาบอย่างละเอียดนี่ไปถือมั่นในความเห็นตนได้เห็นอย่างนี้นะก็ว่าเป็นความวิเศษของตนไม่ยอมละความเห็นอันนั้นอันนี้เรียกว่ามานะอย่างละเอียดพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละความยึดมั่นถือมั่นในความเห็นทั้งหมดเลยไม่ได้สำคัญว่าตนเป็นผู้วิเศษวิโสอะไรไม่สำคัญว่าตนรู้วิเศษอะไรต่ออะไรความสำคัญอย่างนี้ไม่มีแก่พระอรหันต์เจ้าทั้งหลายเลยทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่ารวมลงแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรความรู้ก็สักว่าแต่ความรู้ความเห็นก็สักว่าแต่ความเห็นมันก็เป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นมันไม่มีตัวมีตนอยู่ในนั้นเลยแล้วมันต้องเรียนรู้ถึงแม้จะยังไม่ได้บรรลุถึงก็ต้องเรียนรู้ไว้นั่นเนี่ยเพื่อบำเพ็ญไปมันก็จะพยายามละความเห็นว่ามีตัวมีตนนี่นะไปเรื่อยๆเพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางความเป็นหนึ่งถ้าความสำคัญมีตัวมีตนอยู่มันก็เป็นสองคือว่าความเห็นหนึ่งแล้วกับจิตหนึ่งอย่างนี้นะมันเป็นสองแล้วมันไม่ได้เป็นหนึ่งถ้าละความเห็นอันนั้นเสียแล้วเช่นนี้มันก็เหลือแต่ความรู้อย่างเดียวมันก็เป็นหนึ่งไปอย่างนั้นเมื่อเป็นหนึ่งแล้วก็ไม่ได้สำคัญว่าตัวดีหรือตัวไม่ดีตัววิเศษยังไงยังไงไม่สำคัญเลยอย่างนี้นะนี่นะสังโยชน์เบื้องบนนะให้พากันเข้าใจไว้เนื้อบำเพ็ญไปอวิชชาความไม่รู้อันนี้ก็มันก็เป็นกิเลสอันละเอียดไปจนอรหัตตมรรคนู่นตัดขาดได้ดังนั้นนะเราต้องศึกษาให้รู้ล่วงหน้าไว้ก่อนสังโยชน์คือกิเลสอันเป็นเครื่องผูกพันจิตใจนี้ให้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้คำว่าสังโยชน์นั่นนะให้เข้าใจไอ้ผู้ที่ไม่ได้ภาวนาลงเห็นตามสภาพความจริงคือไม่เห็นไตรลักษณญาณปรากฏเนี่ยมันไม่เบื่อต่อโลกอันนี้เรื่องมันนะมันยังสำคัญว่าโลกอันนี้น่าอยู่น่าอาศัยพอได้รับความสุขบางสิ่งบางอย่างเช่นอย่างว่ามีร่างกายสมบูรณ์โรคภัยไม่เบียดเบียนอย่างนี้ก็ติดแล้วนี่ก็ชอบแล้ว
นึกถือว่าตนเป็นมีผู้มีความสุขแล้วไม่อยากขนขวายออกจากทุกข์แล้วความสุขชั่วคราวเหล่านี้นะมันปกปิดความทุกข์ไว้เรื่องมันนะผู้ใดเจริญวิปัสสนาได้ค้นคว้าพิจารณาเหตุผลในเรื่องเหล่านี้แล้วก็รู้ได้ก็ความสุขพอประมาณอันนี้มันปกปิดความทุกข์ไว้ยังไงอ่ะก็ปกปิดไว้อย่างที่ว่านี่แหละเมื่อร่างกายนี่มันสมบูรณ์บริบูรณ์โรคภัยไม่เบียดเบียนนะก็ถือว่าตนมีความสุขอย่างนี้นะแต่ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาให้ละเอียดเข้าไปแล้วไอ้ความสุขเหล่านี้มันแฝงอยู่ด้วยความทุกข์ก็อย่างที่เคยพูดมาแล้วว่าร่างกายอันนี้มันเนื่องอยู่ด้วยอาหารปัจจัย4อย่างว่ามันจึงค่อยดำรงตัวอยู่ได้ไอ้ผู้ที่ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนนั่นก็เพราะกรรมดีที่ทำมาแต่ก่อนแต่ชาติก่อนไม่ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนให้ล้มให้ตายไอ้หมู่นี้มีแต่มีเมตตาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเป็นประมาณนี่นะอานิสงส์ผลแห่งการเจริญเมตตาอย่างนี้แหละแล้วกับเกี่ยวกับการบริจาคข้าวน้ำโภชนะอาหารให้เป็นทานสองอย่างนี้แหละประกอบกันเข้าบุญกุศลเหล่านี้จึงนำดวงจิตมาปฏิสนธิในท้องของมารดาบุญกุศลอันนี้จึงมาตกแต่งอวัยวะร่างกายให้สมบูรณ์บริบูรณ์โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนร่างกายน้อยที่สุดเลยแต่อันบุญกุศลที่ตกแต่งร่างกายนี่มันก็ไม่ยั่งยืนเนี่ยต้องพิจารณาให้เห็นต้นตอของสิ่งที่ตกแต่งร่างกายให้สมบูรณ์บริบูรณ์นี้ให้ได้ถ้าหากว่าบุญกุศลที่ตกแต่งร่างกายนี่มันยั่งยืนไปได้นานเท่าใดร่างกายนี้ก็เป็นอยู่ไปได้นานเท่านั้นอย่างนี้นะนี่บุญที่คนเราสร้างมาเนี่ยมันมีจำกัดอ่ะบางคนก็สร้างมามากพอสมควรบางคนก็สร้างมาพอปานกลางบางคนก็สร้างบุญกุศลมาแต่น้อยเช่นนี้แล้วเมื่อคนสร้างบุญน้อยก็ต้องทำบาปมากเป็นธรรมดานี่ถ้าคนสร้างบุญมากๆก็ทำบาปน้อยถ้าทำบุญกุศลมากซะจริงๆก็เว้นจากบาปได้เลยเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะผู้ทำบุญมากๆเนี่ยอย่างที่เคยพูดให้ฟังอยู่ตั้งแต่อดีตการล่วงมาแล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงความเป็นมาของหมู่มนุษย์ในสมัยสังวัตกัปกับที่อายุของมนุษย์เจริญขึ้นจนถึงอสงไขยปีนู่นอันนี้ก็เพราะอานิสงส์ผลแห่งการให้ข้าวน้ำเป็นทานอานิสงส์แห่งการเจริญเมตตาไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่เองนะนี่แหละทำให้อายุยืนยาวนานบางคนก็อาจจะคิดว่าพระพุทธเจ้าเราพระองค์ไปทำบาปอะไรมาถึงมีอายุสั้นเพียง80 ปีหนึ่งอันพระพุทธเจ้านี้ทรงสร้างบารมีแบบปัญญาธิกะต้องการความรวดเร็วต้องการให้บารมีเต็มเร็วเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอาจจะทำบาปมาบ้างเรื่องมันนะมันยุคสมัยพระพุทธเจ้าผู้สร้างบารมีแบบปัญญาธิกะมันมีอายุสั้นนี่เป็นกฎธรรมดาอันหนึ่งมึงให้เข้าใจ
สมัยที่พระพุทธเจ้าทรงสร้างบารมีจำพวกวิริยาธิกะเอาความเพียรเป็นใหญ่ทำอะไรก็ละเอียดละออไปไม่ละเอียดไม่เอายุคสมัยเช่นนั้นน่ะมีอายุยืนยาวนานพระพุทธเจ้าตามตำรากล่าวไว้ว่าวิปัสสีนี่นะมีอายุยืนตั้งแสนปีนู่นลองคิดดูอ่ะนี่แหละการบำเพ็ญบุญกุศลพวกวิริยาธิกะเนี่ยต้องละเอียดละออพระศรีอริยเมตไตรนี่ก็ตั้ง80,000 ปีดังนั้นให้เข้าใจกว้างๆไว้บ้างการที่เราท่องเที่ยวอยู่ในสงสารนี้เราต้องรู้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็จะได้เว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเพราะมามองเห็นว่าอายุสั้นนี่มันลำบากมากไม่ใช่อายุสั้นเฉยๆยังเต็มไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอย่างนั้นท่านผู้มีอายุยืนน่ะโรคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยมีเลยตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้มีแต่โรคหิวข้าวโรคกระหายน้ำโรคอยากหลับอยากนอนโรคปวดอุจจาระปัสสาวะเท่านั้นเองนะดังนั้นท่านจึงมีอายุยืนยาวนานนั่นแหละแต่คนมีอายุสั้นก็ลองสังเกตดูทุกวันนี้เป็นไงอ่ะมีแต่โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอย่างสำคัญอีกด้วยนะโรคบางอย่างหมอรักษาหายไม่ได้เลยแสดงว่าคนที่มาเกิดในยุคนี้แต่ชาติก่อนนั้นทำบาปมามากเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนะให้ล้มให้ตายมามากมายทีเดียวเพราะฉะนั้นเกิดมาชาตินี้จึงมีโรคภัยเบียดเบียนมากมายก่ายกองใครยังไม่เห็นให้ไปโรงพยาบาลนะไปโรงพยาบาลนั้นอุ้ยเดินเที่ยวดูเตียงคนไข้นอนเรียงกันเป็นแถวบางคนก็อยู่ในโรงพยาบาลตั้งเป็นเดือน2 เดือน 3 เดือนก็มีในที่สุดก็ไม่หายอย่างนี้เนี่ยไม่เลือกว่าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าไม่เลือกว่าชาวบ้านผู้ครองเรือนต่างคนต่างสร้างบาปสร้างกรรมมาแต่ในชาติก่อนนั้นมากมายบางท่านนะบางท่านบางคนอ่ะมันก็เหตุนั้นจึงมีโรคภัยเบียดเบียนได้รับทุกข์ทนทรมานนานกว่าจะตายอันนี้ชี้ให้ดูว่าชีวิตนี่มันเนื่องอยู่ด้วยกรรมดีกรรมชั่วสรุปลงแล้วนะถ้ามันไม่เนื่องอยู่ด้วยกรรมดีกรรมชั่วเป็นอะไรก็ต้องเป็นเหมือนกันหมดสิถ้าอายุยืนก็อายุยืนด้วยกันถ้าไม่มีโรคภัยเบียดเบียนก็ไม่มีเหมือนกันนี่ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยตกแต่งนะรูปร่างกายอันนี้นะแต่นี่ไม่เป็นอย่างว่านั้นทุกคนก็รู้ดีนี่นั่นแหละบางคนก็สมบูรณ์ร่างกายเนี่ยก็เพราะไม่ได้ทำบาปไม่ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นมาแต่ก่อนแล้วก็ชอบให้ข้าวน้ำโภชนาอาหารเป็นทานมากมากดังนั้นให้รู้ไว้ชีวิตนี้นะอย่าไปหลงความสุขชั่วคราวอย่าไปติดอยู่ความสุขชั่วคราวนี้แล้วจะไม่ได้พบความสุขอันไพบูลย์เลยผู้ใดติดอยู่ความสุขชั่วคราวติดในการกินไม่ได้กินอาหารอันอร่อยไม่ได้ฆ่าสัตว์มาทำอาหารกินไม่อร่อยนั่นเรียกว่าติดในการกิน
ันเป็นเหตุให้ทำบาปติดในการนอนได้นอนมากถือว่าดีร่างกายจะได้สมบูรณ์ว่าอย่างนี้แหละถ้านอนน้อยในกลัวร่างกายจะสู้ผอมไม่ได้ต้องนอนให้มากมากนี่เรียกว่าติดในการนอนไม่แบ่งเวลาประกอบความเพียรทางจิตใจเลยเอาเรียกว่าติดความสุขในการนอนก็เลยไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจไม่ได้ชำระกิเลสออกจากจิตใจนี่ลองสังเกตดูผู้ติดในความสุขชั่วคราวมันมีโทษเพียงไหนอ่ะนี่ติดในความสนุกสนานในมหรสพครบงันในการพนันขันต่อติดในการดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีนหมู่นี้มันล้วนแต่เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญบุญกุศลฝึกค้นอบรมตนทั้งนั้นเลยลองคิดดูให้ดีคนเราใดเป็นผู้ติดความสุขชั่วคราวดังกล่าวมานี้แล้วไม่ค่อยสนใจกับวัดวาศาสนาหรอกหาเงินหาทองได้มามากๆแล้วก็มักจะใช้จ่ายไปในหาแสวงหาความสุขสนุกชั่วคราวบางคนมีเมียอยู่แล้วก็ยังไม่จุใจอ้าวไปหาชมเชยหญิงอื่นซึ่งตนรักตนชอบใจเข้าไปอย่างนั้นแล้วไม่ทุ่มเงินไปให้เขามากๆเขาจะไปยินยอมในตัวเป็นผู้มีเมียอยู่แล้วก็อย่างนี้แหละสาเหตุที่เศรษฐีจะลงตกยากตกทุกข์ตกยากนะมันก็เป็นเช่นนี้เองเนี่ยนักบวชจะประพฤติพรหมจรรย์ให้ใสสะอาดไปไม่ได้ก็เพราะไม่ยอมละความสุขพอประมาณนี่เองเนี่ยการขบการฉันถ้าไม่ได้ฉันอาหารดีๆก็เดือดร้อนอย่างนี้นะไม่พอใจปรงไม่ลงเลยติดรสของอาหารอย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้จิตใจมันก็พุ่งมันก็ไปนั่งภาวนาคิดถึงในเรื่องอาหารนั่นเองทำยังไงเนาะเราจึงได้จะได้ฉันอาหารดีๆมีรสถูกปากถูกคอเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยไม่หรูหราอย่างนี้ก็ติดแล้วก็วิตกวิจารแล้วฉะนั้นเนาะเราจึงจะได้อยู่กุฏิที่ดีๆงามๆมีเครื่องประดับมีที่นั่งที่นอนอันอ่อนนุ่มนิ่มอะไรหมู่นี้ไปมัวแต่วิตกวิจารอยู่กับความไม่ได้รับความสุขชั่วคราวเหล่านั้นเอาถ้าได้มีสิ่งเหล่านั้นแล้วพอจมอยู่ในความสุขอันนั้นเสียมีที่นอนดีๆงามยิ่งนอนหลับนอนไหลไม่รู้จักตื่นเลยนี่แหละสัตว์โลกทั้งหลายนะมันติดอยู่ในความสุขชั่วคราวนี่เองนะขอให้พากันคิดให้ดีอย่าละเลยเหตุที่มันจะประกอบความดีให้สูงขึ้นไปไม่ได้ก็เพราะมันติดความสุขชั่วคราวนี่เองผู้บวชเข้ามาประพฤติพรหมจรรย์ไปเห็นแต่แก่รับแก่นอนอย่างนี้นะแล้วมันจะบำเพ็ญกุศลให้เกิดในใจได้ยังไงผู้ใดชอบแต่ความนอนอย่างนี้ความง่วงเหงาหาวนอนยิ่งครอบงำจิตใจมากอย่างนี้นะผู้ใดเห็นโทษแห่งความหลับความนอนเกินขอบเขตแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่จิตใจในมันชื่นบานอยู่ในบุญในกุศลอยู่ในความดีที่ตนกระทำนี่นะเมื่อพิจารณาถึงความดีที่ตนทำมาแล้วมันก็
เกิดปิติยินดีขึ้นในใจเมื่อความยินดีปิติในคุณกุศลเกิดขึ้นแล้วความง่วงเหงาหาวนอนมันก็หายไปส่วนมากนะมันไม่ได้นึกถึงความดีที่ตนทำนี่มันนึกถึงแต่ความหลับความนอนเท่านั้นนะตอนกลางคืนกลางค่ำกลางคืนก็ดีหรือบางรายก็ฉันแล้วก็ง่วงก็ทำท่าไปดูหนังสือนิดหน่อยแล้วก็นอนหลับก็อย่างนี้แล้วมันจะเจริญด้วยสติปัญญาความรู้ความฉลาดได้ยังไงแล้วตนไม่ฝึกตนนี่ไปสะสมกิเลสไว้หุ้มห่อจิตใจอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะมีสติปัญญาอะไรแล้วไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชแล้วมันต้องฝึกตนมันจึงมีสติปัญญาจึงรู้จักทุกข์รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้แม้ทุกข์จะมีอยู่ถ้าปัญญาไม่มีมันก็ไม่รู้เท่าอาการที่ไม่รู้เท่ามันเป็นยังไงอ่ะก็เมื่อทุกข์บังเกิดขึ้นแล้วจิตใจหวั่นไหวดิ้นรนกระวนกระวายนั่นเลยเรียกว่าไม่รู้เท่าทุกข์เมื่อความทุกข์บังเกิดขึ้นแล้วก็อดทนได้อดกั้นได้และพร้อมทั้งปัญญาก็กำหนดรู้ว่าทุกข์นี่มันเป็นจำพวกขันธ์ห้ามันไม่ใช่ของเราไม่มีในเราทุกขเวทนาเนี่ยมันก็จัดอยู่ในขันธ์ห้านั่นแหละเวทนานะนั่นแหละมันไม่ได้มีในเราไม่ได้มีในจิตจิตก็ไม่ได้มีในทุกขเวทนานั้นแต่เมื่อจิตหลงแล้วจิตถักไปยึดเอาทุกขเวทนานั้นมาเป็นตัวตนว่าเราเป็นทุกข์เราเดือดร้อนอย่างนู้นอย่างนี้นี่นะให้พิจารณาให้ละเอียดเรื่องนี้นะดังนั้นบุคคลผู้ทำจิตให้เป็นสมาธิตั้งมั่นลงไปอย่างแน่วแน่ลงไปแล้วอย่างนี้อะไรมาสัมผัสจิตน้อยหนึ่งมันก็รู้วันนี้นะอย่างว่าความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนร่างกายอันนี้ทำให้ร่างกายนี่มันไม่ปกติอยู่ได้กระวนกระวายมันก็มากระทบกับจิตนี่บ่อยบ่อยอย่างนี้นะเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่แล้วมันก็พิจารณาได้โอ้ขันธ์ทั้งห้านี่เป็นอย่างนี้หนอเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็แปรปรวนกระทบกระทั่งกับจิตนี้อยู่อย่างนี้จิตนี้ก็รู้สึกไม่สบายแล้วดังนั้นจึงผู้มีปัญญานะจึงนึกปางดำริทำไงเนาะเราจะพ้นจากขันห้านี้ได้มันก็ดำริยังไปอย่างนี้นะฮะนี่มันเบื่อแล้วเพราะขันห้ามันไม่เที่ยงมันกระทบกระทั่งกับจิตนี้อยู่เสมอมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าบุคคลผู้ที่จิตใจไม่ตั้งมั่นแล้ววันนี้เมื่อเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นในขันห้านี้กระทบกระทั่งจิตก็ฟุ้งเลยดำริคิดนึกตึกตองส่งไปทำยังไงเนาะเราจึงจะหายจากทุกขเวทนานี้หมายความว่าจิตไปยึดเอาทุกขเวทนามาเป็นของตัวแล้ววันนี้นะแล้วก็ดิ้นอยากจะหายจากทุกขเวทนานั้นก็ส่งใจไปทั่ววิภพแล้ววันนี้นะเพราะว่ามันสู้ทุกขเวทนาไม่ได้ไม่ได้ฝึกให้มันสงบให้มันหนักแน่นมาแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นเรื่องมานะเมื่อจิตใจหวั่นไหวต่อทุกขเวทนาอยู่นั้นก็แสดงว่าจิตใจยึดขันธ์ห้ามาเป็นตัวเป็นตนมันก็เป็นตัวกรรมแล้วบัดนี้ตัวกรรมเหล่านี้นะมันนำให้เกิดอีกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอุปาทานเป็นปัจจัยบังเกิดภพเป็น
ปัจจัยบังเกิดชาติชาติเป็นปัจจัยบังเกิดชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวทุกโทมนัสอุปาญาตเป็นอันว่าความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวมานี้เมื่อใจยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี้แล้วอย่างนี้เมื่อก็ใช้ขันธ์ห้านี้ไปทำดีบ้างทำชั่วบ้างนี่กรรมดีกรรมชั่วนี่แหละก็นำดวงจิตนี่ไปเกิดในภพในชาติต่อๆไปมันเป็นอย่างนั้นต้องสาวหาปัจเหตุปัจจัยให้มันได้ให้มันรู้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วจะได้เกิดนิพพทาเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายต่อความยึดความถือนี้นี่นะถ้ามันไม่เบื่อหน่ายมันก็ไม่คลายความยึดความถือเรื่องมันเป็นอย่างนั้นคนไม่ได้ยั่งปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษแห่งความยึดถือนี่นะส่วนมากเป็นอย่างนั้นแหละมันถึงไม่อยากพ้นจากขันธ์ทั้งห้าอันนี้มันจึงได้สะสมไว้สะสมความรักความอะไรในขันธ์ห้านี้ไว้อย่างนี้นะเมื่อสะสมความรักไว้แล้ววะนี่มันก็มีความชังเกิดเป็นคู่กันขึ้นมามันก็โกรธขึ้นมาในใจนี่นะนั่นแหละความรักมีแล้วความชังก็มีต้องให้เข้าใจถ้าละความรักนี่ในขันธ์ห้านี่ไม่ถือว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้เอ้าใครจะนินทาใครจะสรรเสริญใครจะดูถูกดูหมิ่นยังไงก็ว่ากันไปจิตนี่มันก็รู้แจ้งแล้วว่าเขาไม่ได้ว่าให้เราเขาว่าขันธ์ห้าทางหากน่าจะไปเดือดร้อนอะไรมันก็ไม่เดือดร้อนแล้วแบบนี้มันก็ไม่โกรธไม่ฉุนเฉียวอะไรเลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นไอ้ความสำคัญผิดคิดว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเป็นตนนี่ละเอียดมากนะพิจารณาให้ดีๆภาวนาให้ดีๆพิจารณาให้ละเอียดพิจารณาบ่อยๆเลยทีเดียวอย่าไปเมินเฉยนะถ้าเมินเฉยแล้วเป็นอันว่าละอุปทานไม่ได้แล้วแม้แต่อุปทานอย่างหยาบๆก็ละไม่ได้อย่าว่าแต่ส่วนละเอียดเลยไอ้ผู้บวชเข้ามาแล้วอย่างนี้นะก็ได้ฟังธรรมคำสอนพระเจ้าได้ฝึกหัดภาวนาไปแต่ภาวนาเพียงแต่ไปสงบอยู่เฉยๆไม่ได้ใช้ปัญญาค้นคว้าอะไรเลยท่านประพฤติพรหมจรรย์ไปไม่รอดสึกออกไปแล้วก็ยังไปทำบาปอยู่นะคิดดูนี่นั่นแหละไอ้ความยึดมั่นในขันธ์ห้านี่มันเป็นอย่างนั้นนะพอไปหาเลี้ยงชีพโดยทางชอบไม่ได้มากสมประสงค์แล้ววันนี้ก็มันก็หาไปในทางทุจริตล่ะผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองไปอย่างนั้นเนี่ยซึ่งว่าจะดำรงตนให้มั่นอยู่ในศีลในธรรมดำรงไม่ได้เลยเพราะว่าใจมันหล่อแหละไปตั้งแต่บวชอยู่พี่ฝึกใจไม่ได้ห้ามจิตไม่อยู่นี่แหละสึกออกไปมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละก็ถูกกิเลสตัณหาจูงไปทำบาปทำกรรมอย่างนั้นเนี่ยเรื่องมันนะผู้ไม่ได้บวชก็เหมือนกันถ้าฝึกจิตตัวเองไม่ได้แล้วอย่างนี้มันก็ไปทำบาปแน่นอนเลยกิเลสมันจ้องอยู่แล้วนะถ้าบุคคลไม่ฝึกตนทำใจสงบระงับแล้วกิเลสมันได้ท่าเลยมันก็เข้าครอบงำจิตนี่ก็หมดกำลังกำลังก็ไม่มีที่จะมาต้านทานกับความรักความอยากความปรารถนาอันมันเกินขอบเขตได้จำเป็นก็ต้องลอยไปตามมันแล้ววันนี้นะเหมือนอย่างบุคคลตกจากเรือบอกเนี่ยแล้วก็ลอยคออยู่ในกลางแม่น้ำมันก็สุดแล้วแต่คลื่นมันจะซัดไปยังไงแล้ว
มันก็ไปตามคลื่นนั่นแหละในสุดหมดกำลังแล้วก็ตายเท่านั้นเองคนเราก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละอันเมื่อปล่อยให้กิเลสมันครอบงำย่ำยีจิตใจแล้วกิเลสมันก็ซัดดวงจิตนี้ให้ไปทำบาปทำความชั่วต่างๆเป็นเช่นนั้นเนี่ยเพราะว่าตนไม่มีกำลังจะต้านทานกิเลสแล้วนี้เนื่องจากว่าเห็นแต่แก่หลับแก่นอนไม่ไหวพระไม่นั่งภาวนาไม่กำหนดจิตพิจารณาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยแต่ละวันปล่อยแต่จิตได้คิดส่งไปตามแต่กระแสของโลกโลกเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ลำพึงไปอยู่งั้นตั้งแต่เรื่องภายนอกนู่นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันจะมีคุณธรรมอะไรล่ะมาต้านทานกิเลสได้เหตุที่มันจะมีคุณธรรมมีกุศลธรรมบังเกิดขึ้นในจิตได้ก็มีโอปนายิโกโน้มเอาคำสอนพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่จิตนี้ดำริว่าพระพุทธเจ้าสอนยังไงหนองี้นะพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นทุกข์กันนี่เห็นยังไงดังที่อธิบายมาแล้วนั่นแหละอย่างนี้เนี่ยเมื่อเราได้ยินได้ฟังได้ดูตำรับตำรามาแล้วก็เอ้าวิจารณ์ไปสิความทุกข์ของขันธ์ห้ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นนี่พิจารณาเห็นไปเมื่อมันเห็นว่าขันธ์ห้านี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์จริงๆก็เบื่อแล้ววันนี้นะมันเห็นเหตุผลมาปรากฏในใจแจ่มแจ้งแล้วมันก็เบื่อเบื่อแล้วถึงแม้ว่าละอุปทานนี่ขันธ์ห้านี่ไม่ได้เด็ดขาดเพียงว่าเบื่อขันธ์ห้านี่แล้วไม่ใช่ขันธ์ห้านี่ทำบาปอันนี้ถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรก็ไม่ใช่ขันธ์ห้านี่ล่วงทำล่วงวินัยที่พระเจ้าบัญญัติห้ามไว้นั้นถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ไม่ใช่ขันธ์ห้านี่ไปล่วงศีลของคฤหัสถ์คือศีลห้าไม่ล่วงธรรมไม่ล่วงธรรมก็หมายความว่าไม่ถือมั่นในอคติไม่ลำเอียงเพราะความรักไม่ลำเอียงเพราะความชังไม่ลำเอียงเพราะความหลงความเมานี่นะไม่ลำเอียงเพราะความรักก็หมายความว่าอย่างว่ามีลูกหลายคนอย่างนี้นะรักคนใดมากมากก็แบ่งสมบัติให้คนนั้นมากกว่าคนที่ตนไม่รักนั้นอย่างนี้นี่เรียกว่ารู้อำนาจแก่ความรักถ้าไม่ลำเอียงเพราะความรักแล้วก็หมายความว่ามีเมตตากรุณาเหมือนกันหมดลูกทุกคนนะบางคนก็มีนิสัยไม่ดีไม่ดีแล้วก็เมตตามันเพราะมันได้มาเกิดกับเราแล้วอย่างนี้แหละก็สงเคราะห์ไปตามกำลังเท่าที่จะสงเคราะห์ได้คนที่มันเสียจริงๆมันทำดีไม่ได้จริงๆมันเหลือวิสัยแล้วก็วางอุเบกขาลงไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดอะไรก็กรรมของเขาสร้างมาอย่างนั้นเราจะทำยังไงได้ฝึกยังไงให้มันดีมันก็ดีไม่ได้อย่างนี้นะถ้าขืนไปโกรธไปโมโหโทโซไปเสียใจกับลูกคนนั้นอยู่นี่มันก็เป็นทุกข์เปล่าๆเสียใจยังไงลูกมันก็ทำดีไม่ได้เพราะว่ามันนิสัยไม่ดีมาแต่ก่อนแต่ชาติก่อนนู่นถ้าหากว่าผู้เป็นพ่อเป็นแม่ไม่รู้จักวางอุเบกขาลงไม่นึกถึงกรรมของสัตว์แล้วมันก็เป็นทุกข์แหละพ่อแม่ก็ดีเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นนะต้องรู้เรื่องมันนี่นะต้องภาวนาให้รู้ให้เห็นดังนั้นนะรวมความแล้วว่าการฝึกจิตให้เข้าถึงความสงบนี่นะมันเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆนะนั่นแหละให้ถือเป็นเรื่องจำเป็นถ้าปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปตามอำนาจของกิเลสก็มีแต่ทุกข์นั่นแหละ
อยู่ในปัจจุบันนี้ก็ทุกข์หนักใจมากละโลกนี้ไปสู่โลกหน้าก็ทุกข์อีกหอบเอากองทุกข์เหล่านี้ไปด้วยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันทุกข์หลายบางคนก็ถึงฆ่าตัวตายนั่นน่ะไปไม่มีทางออกนี่ผู้ไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ไม่ปฏิบัติตามท่านสอนให้ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาไม่ขี้คลานไม่เอาแล้วไม่นั่งแล้วเพราะใจมันลอยนี่ใจมันไปยึดถือแต่เรื่องภายนอกนู่นนี่แล้วมันจะมีแก่ใจมาไหว้พระนั่งภาวนาสำรวมใจให้สงบอยู่ภายในมันจะได้ยังไงอ่ะเพราะดวงจิตดวงนี้ไปยึดเอาเรื่องภายนอกพวกนั้นอยู่นะมันจะสงบได้ยังไงล่ะการที่ภาวนาเนี่ยจิตใจมันสงบลงได้ก็เพราะมันเตือนใจของตนให้ละเรื่องภายนอกอยู่เสมอไปอ่ะในเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาก็ต้องเตือนใจให้ละอารมณ์ที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันกระทบมาเวลาใดเราก็พิจารณากำหนดละมันเวลานั้นไปเรื่อยๆให้จิตนี้เป็นปกติอยู่เสมอไปไม่ให้จิตนี้มันเปลี่ยนแปลงวันไหวไปตามอารมณ์ที่มากระทบตาเป็นต้นนั้นก็ต้องระมัดระวังอยู่อย่างนี้เสมอไปนะแล้วเมื่อไปนั่งสมาธิภาวนามันก็ไม่ได้วิตกวิจารไปตามอารมณ์ภายนอกที่ตนยึดตนถือมาเหล่านั้นตนละมันแล้วมันก็ไม่ได้วิตกวิจารไปว่าวิตกกันนิดหน่อยแล้วเพ่งเข้าไปเพ่งจิตเพ่งความรู้สึกให้นิ่งอยู่ภายในนั่นอย่างนี้มันก็อยู่ได้สิฮะนี่เพราะว่าจิตไม่ได้ยึดถืออารมณ์ภายนอกไว้มากมายอ่ะนั่นแหละมันก็จึงสงบลงได้นะขอให้เข้าใจแต่คนส่วนมากนี่แย่จริงๆมันไม่ยอมที่จะมาข่มจิตเพ่งจิตให้เข้าถึงความสงบมีแต่ยอมตกเป็นทาสของตัณหาปล่อยแต่จิตให้คิดฟุ้งไปภายนอกอยู่อย่างนั้นเลยอย่างนี้นะแล้วจะไม่ให้มันเกิดอีกจะทำยังไงล่ะแล้วผู้ที่ยึดอารมณ์แต่ภายนอกจนตลอดถึงวันตายอย่างนี้นะอุ้ยตายแล้วก็ไปไหนไม่ได้แล้วจิตก็วกเวียนอยู่กับสิ่งที่ตนรักตนชอบใจนั่นแหละวันนี้นะเมื่อบุคคลไปมีจิตเลื่อนลอยพุ่งซ่านอย่างนั้นก็ไม่ได้ทำบุญนะเมื่อไม่ได้ทำบุญแล้วจิตใจเนี่ยก็เล่ร่อนพเนจรเหมือนคนไม่มีหลักไม่มีแหล่งนั่นแหละไม่มีบ้านอยู่เป็นของตัวก็เราเป็นคนจรจัดเที่ยวอาศัยบ้านคนนั้นบ้างอาศัยบ้านคนนี้ไปอาศัยศาลาวัดอาศัยสถานที่สาธารณะเป็นที่หลับที่นอนไปขอทานเขากินไปอย่างนี้นะจิตใจที่ไม่ฝึกฝนให้เข้าถึงความสงบไม่ทำบุญกุศลไม่ทำความดีให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นหรือทำกันนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยมันก็สู้อำนาจกิเลสไม่ได้เมื่อตายลงอย่างนี้กิเลสมันก็จูงไปตามประสงค์แล้ววันนี้นะถ้าทำบาปมากมันก็ไม่ได้มาล่องลอยอยู่กับโลกมนุษย์นี่แล้วบาปกรรมฉุดคล้าไปสู่นรกอบายภูมินู่นนี่พิจารณามันเห็นด้วยตนเองเรื่องนี้นะไม่พิจารณาให้เห็นด้วยตนเองแล้วมันไม่ยอมละไม่ยอมทำความเพียรคนเรานั้นเป็นอย่างนั้นผู้ที่มาพิจารณาเห็นอย่างนี้เหตุผลทางกล่าวมานั้นก็จะรู้ว่าโทชีวิตอันนี้มันเต็มไปด้วยภัยอันตรายคอยย่ำยีเบียดเบียนอยู่กิเลสนี่แหละมันเป็นภัยต่อชีวิตอย่างร้ายแรง
กลัวภัยภายนอกเลยทีเดียวภัยภายนอกมันก็เกิดจากกิเลสนี่แหละเช่นแต่ชาติก่อนอย่างนี้นะเคยได้ทุบได้ตีเขามาแต่ก่อนเคยได้ฆ่าเขามาอย่างนี้นะเอากรรมนั้นมันก็ตามมาที่เมื่อเพราะว่าตนไม่ละนี่ตนไม่ละมันนะมันก็ติดตามมาเมื่อมันได้โอกาสเวลาใดนะมันก็บันดาลให้คนอื่นมาทุบมาตีตนให้เจ็บให้ปวดให้ทุกขเวทนาอย่างนี้แหละถ้าตนได้ฆ่าเขามาแต่ก่อนนี้มันก็บันดาลให้คนอื่นมาฆ่าตนในชาตินี้ตนก็อายุไม่ยืนยาวนานไปไม่ถึงอายุไขเลยก็มาตายเสียก่อนท่านเรียกว่าอุปคาตกรรมกรรมตัดรอนเป็นอย่างนี้แหละนี่นะรวมแล้วรวมความแล้วว่าความไม่ฝึกฝนจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีไม่นึกเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นอารมณ์อย่างนี้จิตใจมันก็หมุนไปทางต่ำเรื่อยไปอย่างว่ามาแล้วนั่นนะไปเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงสุราไปเป็นนักเลงเล่นการพนันขันต่อจิตใจตกต่ำแล้วมันก็ไปหาคบแต่คนชั่วคนดีมันคบไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยใจเนี่ยมันตกต่ำมาแล้วนะคิดดูให้ดีเหตุนั้นอย่าไปโทษสังคมว่าสังคมนี่ไม่ดีพาตนให้เสื่อมเสียไปต่างๆนั่นนะเอ้ยสังคมของโลกมันเป็นอยู่อย่างเนี้ยสังคมมันก็มีสองหมู่สังคมของคนพาลอีกสังคมหนึ่งสังคมของบัณฑิตอีกสังคมหนึ่งนี่ถ้าตนมีปัญญาแล้วตนก็เลือกไปสังคมกับนักปราชญ์บัณฑิตผู้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจนั้นสิอันนี้ก็ต้องเว้นจากสังคมคนพาลเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วตนก็ได้ประกอบกุศลความดีให้สูงขึ้นไปโดยลำดับแล้วนักปราชญ์ก็ชักจูงให้ทำความดีให้สูงขึ้นแหละธรรมดานักปราชญ์ผู้รู้ลึกซึ้งในธรรมคำสอนของเจ้าทั้งหลายดังที่แนะนำสั่งสอนมานี่แหละก็เรียกว่าพยายามกระตุ้นเตือนใจของผู้ฟังทั้งหลายอย่านอนหลับนอนไหลนอนหลับทับสิทธิ์ตัวเองอยู่หมายความว่าเมื่อตนได้ทำความดีนิดๆหน่อยๆแล้วก็ว่าตนได้ทำความดีแล้วไม่พยายามทำความดีให้สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกอย่างนี้นะแต่แทนสมควรที่ตนเราจะทำความดีให้สูงขึ้นไปได้ก็ไม่ทำเพราะเป็นผู้ประมาทมัวเมาแต่ติดแต่ความสุขชั่วคราวดังกล่าวมานั้นนี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ได้ยินได้ฟังอุบายธรรมะที่แนะนำมานี้รวมความเรียกว่าบุญกุศลตกแต่งร่างกายอันนี้ให้มาสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ได้ทำบาปกรรมอันชั่วช้าลามกมาแต่ก่อนไม่ได้เบียดเบียนสัตว์ไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากมายมาบาปกรรมอันนั้นไม่ได้มาตามสนองทำบุญกุศลอำนวยเกื้อกูลอุดหนุนเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นให้มีความสุขตามฐานะเท่าที่จะทำได้มาบุญกุศลนั้นมันก็ติดตามมาตกแต่งร่างกายอันนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้นะผู้ใดทบทวนดูแล้วก็ย่อมรู้ได้โอ้ตนได้ร่างกายนี้มาเพราะบุญกุศลเพราะตนฝึกตนให้รักความชั่วทำความดีมาแต่ก่อนเนาะเราถึงได้อัตภาพร่างกายสมบูรณ์เห็นปานนี้ว่างั้นแล้วชาตินี้เราก็จะตั้งใจฝึกจิตฝึกใจนี่ให้ดียิ่งขึ้นไปกว่าเก่าฝึกกายนี่ให้อ่อนโยนอ่อนน้อมฝึกการพูดจาปราศัยก็ให้มีเหตุมีผลให้อ่อนโยนต่อคนอื่นฝึกจิตใจให้ประกอบไปด้วยเมตตากรุณาอยู่เสมอถ้าจิตใจมีเมตตากรุณาอยู่นั้นแล้ว
็นใจอ่อนใจโยนเป็นใจนิ่มนวลเมื่อใจนิ่มนวลอย่างนั้นแล้วการกล่าววาจาอะไรก็พอใจเป็นผู้บัญชาการกล่าววาจาอันใดมันก็นิ่มนวลไปไม่แข็งกระด้างเพราะจิตมันอ่อนโยนอ่อนนวลนิ่มนวลเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะอะไรอะไรมันก็ออกมาจากดวงจิตดวงนี้แหละดังนั้นขอให้พากันเห็นความสำคัญในการฝึกฝนจิตอันนี้อย่าไปติดอยู่ในความสุขชั่วคราวแล้วก็จะเป็นผู้เจริญด้วยกุศลคุณงามความดีเจริญด้วยสติปัญญาในทางธรรมยิ่งขึ้นไปดังแสดงมา